ววาสวัสดียามค่ำนะครับกลางสัปดาห์ก่อนที่เชลซีจะเจอกับวิลล่าพรุ่งนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีรายการเชลซีประเทศไทยนะครับก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับอรอเซตระบบเซตอะไรให้เรียบร้อยนิดนึงตอนนี้ก็ มาเจอกันทุกสัปดาห์แล้วก็อัปเดตข่าวสารกันไปก่อนนะครับช่วงนี้พูดคุยผ่านหน้าไมค์กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังรับชมอยู่ครับสวัสดีแฟนเพจสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารเชลซกันแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขอญาตขอญาตแชร์ไลฟ์นิดหนึ่งนะครับ สั้นๆครับวันนี้เรายังไม่มีรายการเชลซีประเทศไทยแล้วก็มาพบกันแล้วก็อัปเดตข่าวสารสั้นๆก่อนนะครับขออนุญาตกดแชร์แป๊บเดียวแป๊บเดียวเพจโอเคสวัสดีคุณละองฝนนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีคุณพีรัชสวัสดีคุณสัมพันธ์นะครับสวัสดีครับอยู่กับผม b บียรซีเอฟซีนะครับวันนี้วันอังคารที่สามธันวาคมแล้วเดือนนี้ ก็เป็นเดือนที่ดีนะครับวันหยุดเยอะดีแล้วก็วันนี้นะครับกรุงเทพก็หน้าหนาวมาแล้วลมหนาวพัดมาอากาศดีครับสวัสดีคุณต้อมสิงบูนะครับแล้วก็คุณวิวัตด,ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามีข่าวอัปเดตมาพูดคุยกันนะครับหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้ต้องขออภัยที่ยังไม่ได้จัดรายการเชลซีประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้ เปิดรับสายหน้าไม่พูดคุยกับแฟนบอลเชลซีนะครับก็ต้องขอบอกว่าช่วงนี้ผมก็เริ่มฝึกแปลข่าวนะครับทําข่าวลงเพจด้วยแล้วก็กําลังฝึกเขียนบทความอยู่นะครับแล้วก็มันทําให้ได้ตามข่าวได้ดูข่าวทั้งเชลซีและข่าวทีมนู้ทีมนี้ทีม,ทม,ทมอื่นด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะพัฒนา การพูดคุยการวิเคราะห์อะไรที่จะได้คุยกับเพื่อนๆให้ดียิ่งขึ้นนะครับ <laughs> เพราะว่าไม่อยากคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคุณสัมพันธ์บอกว่าบอลมาดึกมากเลยพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้รู้สึกจะตีสองครึ่งเลยนะต้องมีการนอนกันก่อนอ่ะผมนี่เดี๋ยวนี้จะรอดูทีเดียวยาวๆนี่ไม่ได้เลยนะครับรอไม่ไหวสุขภาพก็แก่ลงแก่ลงเยอะนะฮะ อ่าปั๊บุขออาตะแชร์แปบ๊บนึงลงในกลุ่มนะดูคอมเมนต์ในคอมน่าจะชัดกว่าโอเคครับพร้อมแล้วนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับก่อนเกม เมื่อกี้แฟรงค์ลมพาร์ดนะเพิ่งจะจบการแถลงข่าวก่อนเกมที่จะพบกับแอสตันวิลล่าพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าในช่วงนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาไล่ดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องเป็นข่าวเรื่องผลการจับฉลากนะครับฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ3ซึ่งเพิ่งจับกันไปเมื่อคืนช่วงตีสองนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับช่วงเช้าวันนี้เพื่อนๆก็คงได้ติดตามข่าวสารกันแล้วว่าเชลซีเนี่ยจะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรส์นะครับในในรอบ3นะครับ ซึ่งเป็นรอบแรกของทีมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็แชมเปียนชิพด้วยนะรู้สึกครับรอบก่อนนั้นรอบหนึ่งรอบสองก็จะเป็นพวกเพย์ออฟคัดเลือกอะไรกันมากับทีมลีกควันลีกทูนอกลีกอะไรอย่างงี้นะครับโดยนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยเพิ่งพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปเมื่อฤดูการที่แล้วซึ่งเป็นเมื่อต้นปีนี่เองนะครับวันที่5้ามกราคมนะครับโดยในเกมนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea ก็เอาชนะไปได้2 0ศูนย์นะครับแล้วฤดูกาลที่แล้วเราก็ชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ด้วยนะ ก่อนจะมาพ่ายแมนยูในเตดตกรอบ5ไปนะครับแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นนะครับเราเคยเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยในรอบ4เหมือนกันเลยในปี2007แล้วก็ชนะไป30และปี2000นะครับเราชนะไป20งศและทั้ง2ปีนะครับเชลซี Chelsea ได้แชมป์เอฟเอับนะครับเพราะนั้นตอนนี้สถิติเรายอดเยี่ยมมากนะครับในการเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสสามครั้งหลังสุดนะครับปี 2000, 2007แล้วก็2019นะ เมื่อต้นปีนี้เองนะครับชนะรวดนะครับเพราะนั้นเกมนี้เป็นเกมแรกของ FA Cup แล้วก็คิดว่าแฟนนันผาดก็ต้องเน้นถ้วยนี้มากๆแต่ว่าการแข่งเนี่ยจะแข่งกันโอ้ช่วงหลังปีใหม่นะครับหลังจากผ่านพ้น Boxing Day อะไรไปแล้วนะซ,ซึ่งช่วงนั้นในเดือนธันวาคมนี้เชลซีก็โปรแกรมแน่นมากเลยนะครับจบปีใหม่เปิดขึ้นมาสัปดาห์แรกก็จะเป็น f อ Cup นะครับประมาณวันที่หที่หเอะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวใกล้ๆเราคงได้เห็น การจัดตัวการอะไรทีรวมถึงการที่ว่าเชลซีอาจจะได้ซื้อตัวในช่วงมกราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามให้กําลังให้มันลุ้นกันนะฮะโอเคก็ผลการจับฉลากเอฟเคัก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับคู่ที่น่าสนใจคู่อื่นก็ยังมีเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้นะระหว่างลิเวอร์พูลกับเอฟเวอร์ตันนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยจะพบกับบลีดจูเนเต็ดซึ่งกําลังคั่วจ่าฝูงในแชมเปี้ยนชิพอยู่นะครับก็ประมาณนี้2ทีมที่น่าสนใจนะครับทีมอื่นก็มีอะไรเนี่ย เลสเตอร์ ester, เจอวีแกนนะครับวินพาร์คเจอสโวนซีฟูลแลมเจอแอสันวินล่าโอ้น่าสนใจนะครับหลายหลายคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวจับฉลากกันไปเรียบร้อยแล้วูฟเจอแมนยูอันนี้ก็อันดับอันดับก็ไล่กันอยู่นะครับในตารางคะแนนเดี๋ยวช่วงรัวรัวรัว,ว boxing day หลังปีใหม่แล้วเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าความพร้อมของทีมที่จะเล่นใน f a Cup ร,รอบ3นี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราค่อยมาอัปเดตกันนะครับ โอเคในส่วนของดาวรุ่งนะครับที่ผมอยากจะอัปเดตครับก่อนที่จะไปเรื่องก่อนที่ไปเรื่องถแถลงข่าวของแฟงลำพาธนะครับดาวรุ่งเนี่ยในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายๆคนนะครับที่ถูกยืมตัวไปเล่นในทีมนู้นทีมนี้แล้วก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับอย่างเอมปาดูเนี่ยนะครับก็ได้ลงเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับครั้งแรกนะครับให้กับอะไรนะเอมปาดูอยู่ทีมไร ไลฟ์ซิกนะครับของเยอรมนีครับโดยเกมนั้นก็เสมอกับเบนฟิก้าไป2ประตูต่อ2นะครับและที่สำคัญนะครับอัลตันตาครับอัลตันตาเนี่ยมีมาริโอปาสลิกนะครับปาสลิกไม่ใช่ปาสลิดนะครับก็เล่นเต็ม90นาทีให้กับอัลตันตาในเกมที่เอาชนะดินาโมซาแกร็บนะครับไปได้2อประตูต่อ0ูนย์นะครับก็ตอนนี้อัลตันตาก็ยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับ ถ้าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยอตาลนต้านะครับสามารถชนะชั a r เตอร์โดนเนตนะครับแล้วก็ลุ้นให้แมนซิตี้เนี่ยไม่แพ้ดีนา m โมสากแกรบนะครับก็จะทําให้เข้ารอบเป็นอันดับ2นะครับแล้ววันนี้ก็มีข่าวว่าอตาลันต้าเนี่ยสนใจที่จะเซ็นมาริโอปาสลิกนะครับถาวอรด้วยก็เดี๋ยวเรามาตามข่าวกันทีในช่วงเร็วๆนี้ว่ามันจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ยังมีแค่ข่าวลือมาว่าเออ สนใจนะครับรู้สึกว่าจะเล่นเข้ากับทีมได้ดีนะครับอาจจะซื้อขาดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ยังมีอีกหลาย,ลายคนนะครับเคนเนดีก็ได้ลงมาเล่นนะครับกับใครอ๋อเคนเนดีเล่นอยู่กับเกตาเฟ่นะครับชนะไปหนึ่งต่อศูนย์ ในยูโรป้าลีกชื่อทีมอะไรเนี่ยแท็บซอนสปอแทบซอนสปอร์อะไรประมาณนี้ครับเมื่อคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ยังมีเกมที่ชนะ40กับเลบันเต้ด้วยนะครับส่วนวิกเตอร์โมเซสเนี่ยก็ช่วยเฟเนบาเช่นะครับหลังจากที่ตามตามหลังนะครับก็กลับมาเสมอ22อะไรประมาณนี้ก็มี นักเตะหลายๆคนนะครับดาวรุ่งหลายคนที่เล่นอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการได้ลงตัวจริงได้มีการยิงครั้งแรกนะครับโชว์ผลงานได้ดีในเกมทีมชาตินะครับอย่างเจคคลาร์กซอลเตอร์ะนะครับเจคคลาร์กซอลเตอร์เนี่ยก็ยิงประตูแรกในแชมเปี้ยนชิพได้แล้วนะครับส่วนมาริโอปาสลิกก็จัดไป2ประตูเลยนะตอนนี้ก็เลยอ,ตอนนาตาลันตาก็เลยสนใจที่จะ ดึงยาวๆไปเลยนะครับส่วนข่าวซื้อขายที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของชิลูนะครับตอนนี้มีรายงานว่าชิลูเนี่ยขอขึ้นมันชีย้ายแล้วก็เชลซีกําลังรอรับฟังข้อเสนอจากทีมต่างๆที่สนใจชิลูนะครับว่าจะเสนอค่าตัวมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับในช่วงเปิดตลาดมกราคมนี้นะครับอ่าส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเชลซีแต่ฮอตมากๆเรามากๆเลยนะในบ้านเราก็คือเรื่องเมสซี่ได้บัตรลงทอนะครับ ก็มีต <ers> <Yeah. S 1> ัวเลือกมีคู่แข่ง2คนนะครับระหว่างเลวเนลเมสซี่กับใครนะกองหลังลิร์พูลเรืมชื่ออะไรฟานไดคือหลายๆคนโดยเพราะแฟนลิเวอร์พูลในบ้านเราก็เชียร์ฟานไดมากๆเลยคือผมไม่ได้ตามดูฟอร์มของเ i วเนลเม s ซีเลยนะครับก็คิดว่าเ i วเนลเม s ซีเนี่ยเป็นสุดยอดนักเตะระดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะยิงทําผลงานอะไรไปเรื่อยๆนะครับในช่วงหลังๆทิโดอาจจะ ย้ายไปอยู่ยูเวนตุสแล้วเงีเงยบๆนะครับก็อาจจะเป็นเมสซี่ที่โดดเด่นกว่าแต่ในความรู้สึกของผมเนี่ยที่มีความใกล้ชิดกับฟานได์มากกว่าเลวเนลเมสซี่นะครับเพราะว่าเราเจอฟานได์บ่อยแล้วก็ฤดูการที่แล้วเนี่ยไม่ได้ตามดูมาตั้งแต่ต้นแต่รู้ว่าฟานได์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ลิพูได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วเราก็เปิดฤดูการในการเล่นซูเปอร,ร์คัพกับลิพูและเกนในลีกนะครับแล้วก็แพ้รวดเลยนะครับ ก็ได้เห็นการเล่นของฟานได์เนี่ยโปกติผมจะไม่ค่อยเข้าข้างฟนลิวอพูแต่ว่าต้องบอกว่าโอ้มีโอกาสมากเลยที่ฟานได์ก็น่าจะได้บัลลงดองเหมือนกันนะเพราะาฟอร์มในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้ยังฮอตอยู่เลยนะแล้วผมเองก็ยังอยากได้มาเป็นเซนเตอร์ของเชลซีเลยนะฟานได์เนี่ยในเกมนี้ต้องซื้อเลยนะครับต้องซื้อไม่ขายนะในเกมก็ไม่ขายเออในเกมก็ไม่ขายตัวจริงนี่ยิ่งอย่างลืมไปได้เลยนะครับโอเค ก็แสดงความยินดีกับแฟนครับของเลียวเนลเมสซี่นะครับแสดงความเสียใจกับแฟนแฟนเลียวพูลและก็แฟนของฟันไดด้วยนะครับถ้าถามผมผมก็เชียร์ให้ฟันไดได้แต่ก็ไม่ได้ไปนะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการถแถลงข่าวของแฟรงค์ลัมพาดเรามาประชาสัมพันธ์กันนิดนึงสําหรับในวันเสาร์ที่14นี้นะครับที่สนามบัลลงดอนะครับแถวย่านพุทมณฑลสายสนะครับ งานของสิงเวิร์ล f f ฟ o ุตบอ l นะครับที่จัดแข่งเตะจุดโทษนะครับตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่สำหรับแฟนเชลซีต้องรีบแล้วนะครับใกล้จะหมดเวลารับสมัครแล้วนะครับก็แข่งจุดโทษนะครับทีมที่ชนะจะได้ไปดวลกับเชลซีถึงสนามแซมฟอร์ดบริดจ์เลยนะครับตอนนี้สมัครกันได้ที่สิงเวิร์ล o f ฟ o ุตบอ l นะครับประมาณนี้อ่าเราไปอย่างรวดเร็ววันนี้เราเป็นการอัปเดตข่าวสารประจำวันกันนะครับเรา ยังไม่ได้จัดรายการเชลซีประเทศไทยที่จะมาพูดคุยกับเพื่อน,อนๆก็ต้องขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วนะครับใครมีคําถามใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับพรุ่งนี้คุณสัมพันธ์บอกอะไรนะวันมาดึกคุณสัมพันธ์บอกโชคดีหยุดวันที่ห้าได้ดูใช่คืนวันที่สี่นะครับพรุ่งนี้ดึกมากตีสองครึง่งวันที่ห้าเราก็ได้นอนกันยาวๆนะครับ สวัสดีคุณสราวุฒินะครับคุณหนึ่งสันตินะครับคุณไอแมนนะครับโอเคก็มาที่เรื่องล่าสุดเลยนะครับเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็คือเรื่องการถแถลงข่าวของแฟรงค์ลัมพาดก่อนเกมที่จะพบแอสตันวิลล่าพรุ่งนี้นะครับแฟรงค์ลัมพาดก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของแทมมี่อับราฮัมนะครับตอนนี้บอกว่าแทมมี่เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่า เราก็ต้องให้โอกาสในการเรียกความฟิตของแทมมี่ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยน,นิดนิดหนึ่งยังไม่ไม่เต็มร้อยซึ่งจะเรียกว่าหายจากการบาดเจ็บแต่ว่ายังมีแป๊บแปนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้จะต้องรอดูอีกทีหนึ่งวันนี้ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าแทมมี่จะได้ลงตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าแฟนลัมพาเนี่ยอาจจะดันภูริสิตขึ้นมาเล่นกองหน้า แทนแทนมมี่หรือเปล่าอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้จะดูรอดูรายชื่อตัวจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่ารูปเกมจะออกมาเป็นยังไงนะครับอตอนนี้แฟงนันผาดก็บอกว่าใกล้ละแต่ว่าต้องเรียกความฟิตให้ได้นะครับพรุ่งนี้ส่วนที่แฟงลันผาดพูดถึงอันโตนิโอรูดิเกอร์อ่าสอ,อรี ที่พูดถึงชิลูนะครับที่ลงมาเล่นแทนแทมมี่ในวันเสาร์แล้วก็ทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ฟังล้ำผาดก็บอกว่ามันเป็นเกมที่ยากด้วยแล้วก็เขาต้องการโรเตชันนักเตะให้มีความฟิตให้มากที่สุดนะครับเพราะนั้นเขาก็ไม่ได้โทษชิลูตรงนี้นะครับที่แสดงผลงานได้ไม่เต็มที่ก็ข้ามไปดีกว่าในเรื่องของอาการบาดเจ็บของรอสบาร์กลีย์แล้วก็รูดิเกอร์นะครับในส่วนของบาร์กลีย์เนี่ยตอนนี้ก็ ลำผาดบอกว่าเป็นไข่ยอยู่นะครับแล้วก็น่าจะหายไม่ทันตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาฝึกซ้อมด้วยแต่ว่ายังมีอาการไข้ยอยู่นะครับไม่ไม่สามารถลงเล่นได้แน่นอนในเกมที่เจอกับแอสตันวิลล่าพรุ่งนี้นะครับส่วนรูดิเกอร์เนี่ยแฟงลำผาดบอกว่ารูดิเกอร์เนี่ยก็ใกล้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วแต่ว่ามันเป็นการบาดเจ็บใหญ่และก็ระยะยาวนะครับเพราะนั้นต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่า ในอย่างน้อยอีก10วันเนี่ยเขาจะหายเป็นปกติไหมแล้วก็ต้องดูในการซ้อมของเขาว่าจะเรียบความฟิตได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางสัปดาห์หรือว่าสุดสัปดาห์นี้ไม่มีอันโตนิโอรูดิเกอร์แน่นอนครับผมโอเควันนี้ข่าวอัปเดตเชลซีก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วยังไงเราค่อยพบกันใหม่นะครับในการอัปเดตข่าว อาจจะไม่ทุกวันแต่ก็อาจจะเจอกันบ่อยๆขึ้นนะครับในช่วงกลางสัปดาห์และช่วงสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็กลับมาพบกับรายการเชลซีประเทศไทยคิดว่านะ่าใช้เวลาเซตอีกสัก2อาทิตย์นะครับผมคือไม่ได้ใช้ในเวลาในการเซตอะไรยาวนานขนาดนั้นแต่ว่าผมไม่ค่อยได้อยู่ที่นี่ที่บ้านที่ออฟฟิศของเราก็เลยเดินทางนะครับไม่ได้มีเวลาว่างที่จะไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์อะไรมาเซตเนี่ยก็ต้องขอภัยแล้วก็ขอฝากให้เพื่อน ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแฟนเชลซีนอะนหลับฝันดีแลว้วพรุ่งนี้เรามาเชียร์เชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของตำนานของเรานะครับอย่างจอห์นเทอร์รี่และแอสตันวิลลาด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปนอนก่อนสวัสดีครับ